ูรูคาด ETH จะพุ่ง 200% เร็วๆนี้สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซคโนบดี้ครับผมเจอกันเหมือนทุกวันนะฮะ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากแอดิเลดเซาท์ออสเตรเลียครับผมต้อนรับทุกคนครับที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีผ่านทางคริปโตทอล์คครับรวมถึงน้องใหม่ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ด้วยนะครับผมก็เข้ามาแล้วยังไงก็ศึกษาหาความรู้กันเยอะนะฮะก่อนจะไปลงทุนไหนก็ตามต้องรู้ให้มากเท่าที่ควรก่อนนะครับผมวันนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับ ETH หรือว่าอีเธเรียมมาฝากกันด้วยนะฮะกูรูชื่อดังครับคาดว่าราคาของอีเธเรียมจะพุ่งกว่า 200% ครับในตลาดกระทิงรอบถัดไปครับก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะฮะยูทูบเบอร์ชื่อดังด้านคริปโตครับที่ใช้ชื่อว่าคอยบูโรครับได้ออกมาคาดการณ์อนาคตแล้วก็ความเสี่ยงของแพลตฟอร์มสมาร์ทคอนแทรคครับชื่อดังเลยอย่างอีเธเรียมในปี2023ครับว่าเขาบอกว่าอีเธเรียมเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นอีกในปีนี้นะฮะหลังจากเพิ่มมากแล้วกว่า 55% ครับจากจุดต่ำสุดนะฮะของปี2022นะครับเขาได้บอกว่าภาวะเงินฝืดของอีเธเรียมเนี่ยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ Proof of Work ไปเป็น Proof of Stake เมื่อปีที่แล้วนะฮะอาจทำให้ ETH นะฮะหรืออีเธเรียมเนี่ยพุ่งทำออทำไฮใหม่ในช่วงตลาดกระทิงรอบถัดไปครับเขาบอกว่าผมคิดว่าเรามีโอกาสเห็นราคาอีเธเรียมพุ่งขึ้นภายในสิ้นปีนี้และในช่วงขาขึ้นรอบถัดไปภาวะเงินฝืดที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้อีเธเรียมทำระดับออทำไฮใหม่นะอีเธเรียมได้ทำระดับออทำไฮไว้ที่ประมาณ 4,900 ดอลลาร์ครับในเดือนพฤศจิกายนฮะ2021ครับโดยในตอนนี้นะอีเธเรียมมีราคาซื้อขายอยู่ที่ 1,575 ดอลลาร์นะครับนอกจากเขาเนี่ยยังได้เตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอีเธเรียมได้นะโดยบอกว่ามีความเสี่ยงมากมายรออีเธเรียมอยู่ข้างหน้าอย่างแรกคือความเสี่ยงที่เกิดจากตลาดคริปโตแม้ว่าการอัปเกรดจะช่วยให้อีเธเรียมน่าสนใจยิ่งขึ้นแต่ราคาจะไม่ขยับหากตลาดไม่เอื้ออำนวยแม้ว่าตลาดจะฟื้นตัวขึ้นเร็วๆนี้แต่ผมคิดว่ามันเร็วไปหน่อยที่ตัดสินว่ามันจะไม่ร่วงอีกนอกจากยังมีความกังวลเกี่ยวกับกฎหมายที่อาจจะเกี่ยวข้องกับอีเธเรียมแม้ว่าผมคิดว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่มันก็เป็นความเสี่ยงที่เราต้องคำนึงถึงและความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือความเสี่ยงที่จะเกิดจากการรวมศูนย์หรือเกิด centralization นอกจากนี้ผมยังไม่ลืมอีกเรื่องว่าอีเธเรียมมีคู่แข่งอีกมากมายและแต่ละเครือข่ายก็ได้รับการสนับสนุนและก็กำลังเติบโตใน ecosystem ของพวกเขาว้าวเขาพูดได้น่าสนใจมากๆเลยนะฮะยังไงใครสนใจก็ลองไปดูช่องเขาดูก็แล้วกันนะกับคอยบูโรนะฮะก็มีใน YouTube นะครับผมก็ลองติดตามเพื่อดูฮะคนนี้พูดได้น่าสนใจมากเลยในการวิเคราะห์เรื่องของอีเธเรียมนะครับใครที่ถือหรือโฮอีเธเรียมไว้นะครับก็อาจจะมีโอกาสได้ยิ้มนะในตลาดกระทิงเร็วๆนี้รอบถัดไปนั่นเองนะครับยังไงก็จับตารอให้ดีกำเหรียญของคุณไว้ให้แน่นๆฮะอย่าเพิ่งขายทิ้งก่อนแล้วกันนะครับผมหวังว่าคราวนี้จะเป็นข่าวดีของคุณนะฮะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้ให้เพื่อนกันด้วยนะฮะดูไปด้วยกันรับรู้ข่าวสารไปด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตช่องนี้เป็นทางการได้ครับโดยกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เป็นรายเดือนจะเป็นแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซุปเปอร์กระสิบแฟนก็ได้แต่ถ้าหาปุ่มจอยไม่เจอสามารถเลื่อนไปใต้คลิปนี้ครับ copy wallet address ที่ผมให้ไว้แล้วโอนมาได้เลยนะฮะเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็ได้นะครับผมก็สามารถรับทุกคลิปนะทุกคอนเทนต์จากช่องแซคโนบีได้ครับแค่คุณกด subscribe และกดกระดิ่งครับติดตามเอาไว้รับรองว่าคุณไม่พลาดทุกคลิปดีๆแน่นอนฮะใครเคยกดแล้วอย่ากดซ้ำใครไม่เคยกดได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ